you และเมื่อหนูได้เห็นรอยยิ้มในครั้งแรกหนูก็รู้ทันทีค่ะว่าความรักคืออะไรแต่ว่าเราว่าวันนี้แกต้องเลือกแล้วระหว่างเรากับไอ้แด้ยิ้มเนี่ย you ชี้ถ้าเรื่องแค่นี้แฟนพี่ไม่เข้าใจก็ไม่คู่ควรคนดีๆอย่างพี่จอร์แดนหรอกแล้วพี่ต้องทำไงถึงจะได้เป็นสมาชิกบ้าน